ให้เอาเงินที่พนักงานได้เลยใช่ไหมคะแล้วให้ฉันอะเก็บค่าของที่สั่งไว้เลยไหมคะอ๋อได้เลยค่ะค่าของ 2,000 นะคะแล้วก็รวมค่าเช่าก็เป็น 12,000 นะคะน้องคะพี่มาเก็บค่าเช่าร้านนะคะค่าเช่าเหรอคะใช่เนี่ยพี่คุยกับเจ้าของร้านอยู่เลยนะเขาบอกให้มาเอาเงินนั้นกับน้องได้เลยใช่เหรอคะพี่แต่ไม่เห็นพี่เขาบอกเอาไว้เลยนะคะฮัลโหลน้องเขาอะบอกว่าพี่ไม่ได้บอกเขาเอาไว้อะค่ะอะไรนะคะลืมบอกไว้พี่เขาบอกว่าเขาลืมเธอก็รีบไปหยิบมาเร็วๆฉันรีบได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเบลพี่ว่าจะออกไปข้างนอกอ่ะฝากตรงร้านเลยนะได้ค่ะพี่เดือนแล้วว่าคิดตังค์อ่ะคิดตังค์ให้ถูกด้วยล่ะเดี๋ยวทอนตังค์ผิดนะเราอ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่มานะได้ค่ะพี่คะคิดตังค์ค่ะคุณลูกค้ารายการที่สั่งได้รับครบนะคะได้รับครบค่ะค่ะทั้งหมด250 บาทค่ะสแกนจ่ายค่ะได้ค่ะแล้วเราสักครู่นะคะเลยใช่ไหมคะแล้วให้ฉันอะเก็บค่าของที่สั่งไว้เลยไหมคะอ๋อได้เลยค่ะค่าของ 2,000 นะคะแล้วก็รวมค่าเช่าก็เป็น 12,000 นะคะโอเคค่ะพี่น้องคะพี่มาเก็บค่าเช่าร้านนะคะค่าเช่าเหรอคะใช่เนี่ยพี่คุยกับเจ้าของร้านอยู่เลยนะเขาบอกให้มาเอาเงินนั้นกับน้องได้เลยฮัลโหลจะคุยกับน้องเขาไหมคะอ๋อไม่คุยหรอคะให้เอากับน้องเขาได้เลยใช่ไหมคะเงินนะคะอ๋อค่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาเงินกับน้องได้เลยทั้งหมดนะ12,000เร็วๆด้วยนะพี่อย่ารีบพี่ต้องไปเก็บเงินร้านคืนต่ออีกอะใช่เหรอคะพี่แต่ไม่เห็นพี่เขาบอกเอาไว้เลยนะคะฮัลโหลน้องเขาอะบอกว่าพี่ไม่ได้บอกเขาเอาไว้อะค่ะอะไรนะคะลืมบอกไว้พี่เขาบอกว่าเขาลืมเธอก็รีบไปหยิบมาเร็วๆฉันรีบได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะค่ะพี่เนี่ยน้องเขากำลังหยิบให้อยู่อะค่ะพี่เรียนโทรมาได้ไงไหนบอกว่าคุยกันอยู่ไงฮัลโหลค่ะค่ะพี่เนี่ยวันนี้ตาลรีบมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเก็บอีกตั้งหลายร้านนะคะเมื่อกี้พี่เดือนบอกให้เอาค่าเช่าเอาไปให้เขาเหรอคะค่าเช่าอะไรอะบิวพี่โทรมาบอกว่าให้ปิดร้านนี้แค่นั้นเองก็พี่เดือนให้เขามาเก็บค่าเช่าร้านไม่ใช่เหรอคะบิวกำลังจะไปหยิบเงินให้เขาพอดีเลยเนี่ยค่ะน้องได้หรือยังพี่รีบอยู่นะหยิบช้าจริงๆเลยพี่คุยกับเจ้านายหนูอยู่เหรอคะก็ใช่ไงเนี่ยยังไม่ได้วางสายเลยนะตลกนะพี่หนูว่าคุยกับเจ้านายหนูอยู่ฮัลโหลค่ะพี่เดือนได้ยินไหมคะไม่ใช่แล้วพี่พวกมิจฉาชีพแน่เลยอย่าให้เงินเข้าไปนะถ้าอยากจะล้าเราเลยอะไรก็ฉันคุยอยู่เนี่ยจะมาบอกว่าคุยอยู่กับเธอได้ไงพี่มั่วหรือเปล่าเนี่ยหนูให้เงินพี่ไม่ได้หรอกนะเจ้าของร้านเขาไม่ให้พี่จะมาเก็บเงินก็มาวันหลังก็แล้วกันกลับไปก่อนเถอะไม่ได้หรอกใครที่จะมาใหม่หลายรอบล่ะมันเสียเวลาถ้าพี่ไม่ไปอ่ะผมจะเรียกตำรวจแล้วนะเรียกตำรวจเหรอไม่ต้องเรียกหรอกเดี๋ยวฉันไปเก็บวันหลังก็ได้ฮัลโหลค่ะพี่เดือนเข
ขาไปแล้วนะคะบิวที่หลังจำไว้เลยนะถ้าใครมาเอาเงินนี้ค่ะโทรหาพี่ก่อนเงินจะมากจะน้อยยังไงอ่ะก็ต้องโทรบอกกันก่อนเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพมันเยอะค่ะได้ค่ะพี่เดือนดีนะที่พี่เดือนโทรมาก่อนไม่งั้นฉันต้องมานั่งชดใช้เงินอีก